เมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจเราจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกประเด็นปัญหานี่คือแนวทางและการทำงานของเราในช่อง YouTube ที่เกิดขึ้นในอนาคตหากคุณเคยชื่นชอบนี่คืออากาศโยธินนักรบราชินีเหล่าหัวใจสีม่วงสวัสดีครับที่รับชมช่อง YouTube Channel ช่องผมนะครับก็ถือว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามช่อง YouTube ของผมอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่ารู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่ทุกคนมาติดตามมารับชมสารคดีเชิงข่าวการฝึกรบพิเศษการฝึกทหารรวมถึงสกู๊ปต่างๆที่ผมได้มีการเอามาลงใน YouTube ตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหลังจากนี้ปี2020ผมอยากจะมีการปรับเปลี่ยนช่องของใหม่โดยเฉพาะการนำเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆหลากหลายรูปแบบมากขึ้นหลากหลายเนื้อหามากขึ้นซึ่งกำลังคิดกำลังดูนะครับว่าปี2020นี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างที่ผมอยากจะทำให้ช่อง YouTube ช่องนี้เป็นเหมือน1ช่องโทรทัศน์อะไรก็ได้นะครับคือมีรายการต่างๆที่ดีเนื้อหาสาระที่ดีมาลงใน YouTube ช่องนี้นะครับซึ่งสิ่งที่กำลังจะนำมาเสนอโดยเฉพาะรูปแบบต่างๆอาทิเช่นการอ่านข่าวยามเช้าจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและก็เป็นภาษาพื้นถิ่นเป็นภาษาบ้านผมภาษาอีสานจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับข่าวยามเช้าของเราวันนี้นะครับเราสิมาดูไม่ใช่เราจะมาดูนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องด้วยสถานการณ์การเมืองขณะนี้นะครับต้องบอกว่าสถานะของรัฐบาลค่อนข้างที่จะงอนงันนิดนึงนะครับทำให้ต้องมีการดึงพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเป้าหมายพรรคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นดีลที่กำลังติดต่อรอกันอยู่นะครับแต่ว่าอีกดีลนึงสำคัญก็คืออนาคตของพรรคอนาคตใหม่ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคนั่นหมายความว่าส.ส.ที่จะต้องทยอยหาพรรคการเมืองใหม่นี่เป็นดีลสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาดีลการเมืองในขณะนี้นะครับนอกจากการอัปเดตอ่านข่าวยามเช้าแล้วนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆกับผมนักข่าวอาร์ตกับทนายออสทนายเคียงบ้านจะเป็นการรวบรวมเนื้อหาข้อกฎหมายที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนในรูปแบบหลากหลายภาษาอีสานไทยกลางเพื่อที่จะสร้างอรรถรสในการรับชมมากขึ้นจะเป็นยังไงลองไปดูตัวอย่างครับตัวเป็นยังไงในการเงินกู้เรือเช่าซื้อรถย่นเช่าซื้อรถไถนาทำประกันจำน้ำจำน้องพวกเจ้าบ้านอาจจะยังโมโหว่าพ่อตกเป็นยังไงแล้วเนี่ยพ่อไปศาลแล้วเนี่ยจะต้องต่อรองกับเจ้าหนี้กันทางไหนเป็นไงบ้างครับสองตัวอย่างที่ไม่ได้มีการนำเสนอมาและก็สิ่งสำคัญที่จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ผมก็แต่ละช่วงการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญบุคคลดังสำคัญข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราจะลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวและที่จะถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างเนื้อหาของคอนเทนต์ของช่องของผมให้มันมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเราจะมีการนำเสนอเมนูอาหารเด็ดรูปแบบการทำอาหารแต่ละชนิดมีเคล็ดลับมีอะไรยังไงเพื่อมานำเสนอกับคนในช่องยูทูบผมได้รับทราบรับรู้ด้วยนะครับซึ่งจะมีพี่ยานะครับหรือลุงยากับช่วงเมนูเด็ดกับลุงยาเราจะนำเสนอทุกขั้นตอนการทำอาหารให้ดูเป็นยังไงเราเป็นตัวอย่างครับสัมผัสไปได้พักนึงครับกลิ่นเริ่มหอมแล้ววันนี้ครัวลุงยาจะเสนอเมนู
กระเพราไก่สูตรโบราณครับเราก็ใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปคลุกเคล้าผัดผัดเข้าไปครับใส่นะครับจากกาเอาครับแล้วก็ให้เข้ากันเดี๋ยวเรามาดูครับหน้าตาเป็นยังไงครับสูตรโบราณครับของโคลุงยาครับทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างที่ผมอยากจะสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆให้กับผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับได้ดูเนื้อหาสาระดีๆทั้งเนื้อหาของข่าวข้อกฎหมายสถานที่ท่องเที่ยวเมนูอาหารแล้วก็การดูดวงซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่ในชีวิตประจำวันเราควรที่จะรู้แล้วก็ควรที่จะน่าติดตามซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับทุกคนที่มาติดตามช่องยูทูบผมแล้วก็พยายามทำให้มันสนุกมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเสียงภาษาอีสานได้นะครับจังใดก็ติดตาม YouTube Channel ช่องนี้มีทั้งอีสานไทยและกะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาริมรถอรรถรสในการทำ YouTube ผมตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นทางการมากขึ้นในปีหน้ารับรองว่ามียังน่าดูมากกว่านี้สุดแล้วนะครับติดตามด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ได้เห็นในช่อง YouTube Channel ของผมในปี2020นะครับซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างเป็นทางการแล้วก็จะตั้งใจผลิตคอนเทนต์เพื่อให้กับผู้ชมที่รับชมช่องนี้และกดติดตามมาโดยต่อเนื่องนะครับซึ่งถือว่าหลังจากนี้เราจะมีคอนเทนต์ดีมานำเสนอให้กับผู้ชมในช่อง YouTube Channel ช่องนี้ด้วยนะครับยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งในช่องนี้ด้วยนะครับ